สวัสดีค่ะแฟนๆมันนี่แชทขาเรากลับมาเจอกันแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ดูขมุกขมัวพอสมควรทีเดียวค่ะเพราะว่าเราจะเห็นสัญญาณจากการปรับตัวของดัชนีตลาดหุ้นไทยนะคะก็น่าจะถือว่าตลาดหุ้นเป็นหน้าต่างของเศรษฐกิจนะคะไม่ค่อยไปไหนนะคะขึ้นลงๆอยู่ประมาณนี้ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ารับรู้ในไตรมาสที่2มาแล้วก็รอดูสำหรับผลประกอบการไตรมาสที่3แล้วก็อาจจะมีปัจจัยหนึ่งที่วันนี้เราอาจจะอยากจะคุยนิดนึงเพราะว่าไปที่ไหนก็มีแต่คนถามนะคะว่าจะมีทางออกไหมจะเกิดอะไรรุนแรงขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะมีภาพเหตุการณ์ที่ทำให้เปลี่ยนหรือว่ากระทบภาพการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจหรือไม่ก็คงจะเป็นเรื่องของการเมืองนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่การเมืองไทยเท่านั้นซึ่งวันที่19กันยายนนี้ที่จะมีการชุมนุมกันนะคะแล้วก็ในการเมืองต่างประเทศก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องจับตาดูกันนะคะเพราะว่าเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ก็ขับเคี่ยวกันพอสมควรทีเดียวค่ะคะแนนก็แบ่งกันขึ้นมาชนะบ้างแพ้บ้างนะคะแต่ก็สูสีกันพอสมควรนะคะคุณโจไบเดนแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์สองท่านนี้ก็จะรู้ผลกันวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเราว่าเศรษฐกิจจะโตได้ต่อหรือเปล่าสำหรับประเทศไทยเพราะว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเมื่อไหร่ที่จะมีวัคซีนที่จะทำให้การเดินทางในโลกใบนี้สามารถทำได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ได้เจอหน้ากันมากขึ้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะลองคุยกับท่านนี้ดูนะคะเพราะว่าท่านนี้ลงไปศึกษาข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ศึกษาทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมาวิเคราะห์ให้เราฟังกันอีกทีว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าห่วงมากน้อยแค่ไหนสำหรับในมุมของนักลงทุนมีอะไรบ้างที่เราจะต้องใส่ไว้ในตะกร้าความเสี่ยงแล้วก็มีอะไรบ้างที่มันเป็นโอกาสมันเป็นความหวังที่อาจจะทำให้การลงทุนนั้นพลิกฟื้นกลับมาได้นะคะวันนี้ค่ะเราเรียนเชิญดร.ชาวเก่งชนนะคะประธานกรรมการบริหารบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดมาร่วมพูดคุยกันสวัสดีค่ะดร.ชาวขาสวัสดีครับขอบพระคุณมากนะคะดร.ชาวค่ะที่มาให้สัมภาษณ์กันนะคะเรียนถามก่อนเลยแล้วกันนะคะดร.ชาวตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงที่สุดสำหรับในประเทศไทยนี่คืออะไรบ้างคะเฉพาะหน้าก็คงหนีไม่พ้นประเด็นที่คุณนาวเรียนเมื่อกี้ครับก็คงเป็นเรื่องการชุมนุมทางการเมืองนะครับเหตุการณ์จะเป็นยังไงจะผ่านไปยังไงนะครับก็เป็นช่วงเฉพาะหน้าที่น่าจะเป็นประเด็นที่ถูกติดตามมากที่สุดครับค่ะในประเด็นนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยให้น้ำหนักความเสี่ยงถ้าสมมติ100เนี่ยให้น้ำหนักไว้เท่าไหร่คะคือเรียนว่าในประมาณการที่เราทำนะครับเราไม่สามารถประเมินเรื่องนี้ได้เลยนะครับคือหมายความว่าสมมติฐานที่เราใช้ในการประมาณการที่เราทำตัวเลขอย่างลบ 10% ในปีนี้เนี่ยหลักๆ ก็ยังมาจากเรื่องโควิดเรื่องท่องเที่ยวเรื่องงบประมาณของรัฐบาลนะครับเรื่องส่งออกแต่ว่าเรื่องการชุมนุมประท้วงเนี่ยไม่ได้ใส่เข้าไปในประมาณการนั้นตรงๆนะครับก็อาจจะถูกใส่ว่าเป็นประเด็นที่นักลงทุนภาคเอกชนติดตามแล้วก็อาจจะยังมีผลต่อการลงทุนเอกชนแต่ว่าในประมาณการหลักที่เราใช้เนี่ยยังอยู่บนสมมติฐานว่าเหตุการณ์ยังอยู่ภายใต้การควบคุมนะครับไม่ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลอย่างมีนัยสำคัญไม่ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญอันนี้เป็นสมมติฐานที่เราใช้ตอนนี้ครับก็คงจะต้องรอดูว่าหวังว่าเป็นไปอย่างที่เราใช้ในสมมติฐานนั้นเมื่อเวลาผ่านไปหลังวันที่19ครับค่ะก็คือวันที่19เราได้เห็นภาพแล้วก็จะมาปรับตะกร้าความเสี่ยงกันอีกทีหนึ่งให้น้ำหนักความเสี่ยงกันอีกทีหนึ่งครับถ้ามันคาดเคลื่อนไปนะครับคาดเคลื่อนไปอย่างมีนัยสำคัญเกิดเหตุที่เราประเมินแล้วว่าจะมีผลต่อเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลหรือเรื่องการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของระบบเศรษฐกิจไทยครับถ้ามีผลกระทบสองอันนี้มากกว่าที่เราคาดเนี่ยเราก็คงต้องมาดูตัวเลขแล้วอีกทีว่าเราจะต้องปรับเพียงใดหรือเปล่าครับค่ะแสดงว่าถ้าไม่กระทบกับคือถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์ความรุนแรงจนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กระทบในแง่ของการเบิกจ่ายเพราะว่าอันนี้เงินมันต้องเข้าสู่ระบบเพื่อทำให้เศรษฐกิจฟื้นอันที่สองคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักก็คือไม่มีการลงทุนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันเนี้ย
ก็จะกระทบถือว่าเป็นส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแต่เบื้องต้นเราคิดว่าเท่าที่ประเมินตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบที่จะไปถึง2กิจกรรมนี้ใช่ครับใช่ครับก็คือสมมติฐานปัจจุบันที่ใช้อยู่ก็คือไม่มีเหตุการณ์ในระดับอย่างนั้นนะครับถ้ากระทบอย่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจก็จะคล้ายๆประมาณเหมือนกับเรามีล็อกดาวน์ครับแล้วก็คนไม่สามารถออกไปดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจได้ตามปกติจะเป็นช่วงกี่วันก็ต้องมานั่งไล่กันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือไม่ได้คิดว่าจะเกิดในระดับนั้นครับค่ะจริงๆแล้วเราผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองเราเนี่ยที่แบบว่ารุนแรงแล้วก็ยืดเยื้อมาหลายเหตุการณ์เหมือนกันนะคะดร.ชาวขาเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างหรือว่ามันเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาทางการเมืองไหมคะหรือว่ามันยังไงคะมันทางออกมันมีผมว่าอันนี้ผมอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองนะครับก็อาจจะต้องรอดูมั้งครับเพราะว่าอันนี้เป็นแค่จุดตั้งต้นของสถานการณ์ของเหตุการณ์นะครับก็ต้องรอดูว่าการชุมนุมออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมมีองค์ประกอบยังไงแล้วก็สถานการณ์เนี่ยพัฒนาการของสถานการณ์ของการชุมนุมเป็นเช่นไรอันนี้ผมคิดว่าคงต้องรอดูตรงนั้นค่อยถึงจะประเมินได้ว่าเหตุการณ์จะต่างอย่างมีนัยสำคัญกับการชุมนุมทางการเมืองในอดีตหรือเปล่ายังไงนะครับตอนนี้ก็เราก็ตั้งหลักจากประมาณการของเราสมมติฐานที่เราใช้ไว้ก่อนว่าเราคิดว่ามันไม่มีผลที่จะกระทบเศรษฐกิจในไตรมาส4อย่างมีความหมายอย่างมีนัยสำคัญครับค่ะทีนี้เราเรียนถามนิดนึงค่ะเพราะว่าสมมติว่าเราย้อนหลังกลับไปจนถึงปี2535ที่เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองตลอดช่วงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยผลกระทบจากการเมืองเนี่ยมันมีต่อเศรษฐกิจเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือลงลึกแค่ไหนแล้วก็กินระยะเวลายาวนานแค่ไหนคะผมว่าในอดีตนะครับผลทางการเมืองเราจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงก่อนหน้านี้หลายๆปีอย่าง2535ที่คุณเอาว่าเนี่ยเรายังมีความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ถ้าพูดกันแล้วตอนนี้กับในอดีตเนี่ยสถานการณ์ความสามารถในการแข่งขันของไทยเปลี่ยนไปดูง่ายๆอย่างเรื่องค่าเงินบาทก็เปลี่ยนไปการลงทุนโดยตรงที่เข้ามาจากต่างประเทศก็เปลี่ยนไปสมัยก่อนหลายสิบปีก่อนเราไม่มีคู่แข่งอย่างเวียดนามที่มาดึง FDI แข่งกับเราหรืออินโดนีเซียหรืออะไรนะครับมันไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นในภูมิภาคนี้เราน่าจะเป็นคนเดียวซึ่งมีความพร้อมมากที่สุดในการรองรับฐานการลงทุนของต่างชาติตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วครับแล้วก็ยังไอ้ตัวแบ็คดรอปของเศรษฐกิจโลกก็ไม่ดีด้วยมีทั้งเรื่องสงครามการค้ามีทั้งเรื่องโควิดเหตุการณ์ทั้งสภาวะแวดล้อมและเรื่องประเด็นความสามารถในการแข่งขันเนี่ยไม่เอื้อต่อเราไม่เหมือนกับช่วงก่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราฟื้นได้เร็วกว่าเพราะว่ามันยังต้นทุนแรงงานก็ต่ำกำลังแรงงานในระบบเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้เป็นสังคมผู้สูงอายุเหมือนกับวันนี้นะครับความสามารถในการแข่งขันอยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ไม่มีคู่แข่งมากเหมือนวันนี้ครับค่ะคือเราจะบอกได้ไหมคะว่าตอนนั้นที่เราเผชิญกับภายในเราเองเรื่องปัญหาทางการเมืองแต่ว่าเรายังหนุ่มสาวร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนี้เหมือนว่าเราก็มีโรคอื่นแทรกซ้อนเข้ามาด้วยมันก็เลยอาจจะทำให้ร่างกายเราดูแบบไม่ได้แข็งแรงพอที่จะคือร่างกายเราเปราะบางมากขึ้นอะกับการที่จะไปทนรับกับปัญหาภายในประเทศของเราเองเราบอกนี้ได้ไหมคะใช่ครับแล้วก็จริงๆสภาวะแวดล้อมก็ไม่เอื้อด้วยครับไม่ใช่ประเด็นของความสามารถในการแข่งขันของเราเท่านั้นนะครับอย่างปีที่แล้วตัวเลขส่งออกก็ติดลบมีเรื่องสงครามการค้าเข้ามาเสร็จแล้วต้นปีนี้ก็มีเรื่องโควิดเข้ามาเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เอื้อต่อสถานการณ์การขยายตัวของการค้าการลงทุนอยู่แล้วแล้วเราก็ยังมีประเด็นเรื่องความสามารถในการแข่งขันอีกแล้วก็ถ้ามีประเด็นเรื่องการเมืองอีกก็หลายๆโจทย์ซ้อนกันนะครับค่ะคือก่อนหน้านี้เราสังเกตจากตลาดหุ้นนะคะเราจะเห็นว่าเวลามีการเมืองไม่อย่างแรงที่สุดเนี้ยอย่างปฏิวัติอย่างเงี้ยค่ะก็
อาจจะตกแค่วันนั้นแล้วหลังจากนั้นหุ้นก็จะขึ้นเกือบจะทุกครั้งเลยนะคะแต่ทีนี้ครั้งนี้เนี่ยดร.ชาวมองว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยฟื้นตัวเร็วแค่ไหนคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่ดร.ชาวบอกว่าเราก็มีโรคแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วก็เราเพิ่งเจอกับปัญหาโควิดมาดร.ชาวมองยังไงคะคือผมอาจจะไม่ผมวิเคราะห์แบบคือตลาดการลงทุนนะครับคือถ้าเป็นไทมิ่งของการลงทุนแต่ละจุดแต่ละช่วงเวลาอาจจะมีโอกาสในการลงทุนแตกต่างกันไปแล้วก็ในทุกวันนี้ในสถานการณ์ตอนนี้ผู้ลงทุนมีทางเลือกมากหลายสิบปีก่อนเนี่ยเขายังไม่มีทางเลือกเยอะเหมือนกับทุกวันนี้ครับดังนั้นเนี่ยทางเลือกที่เยอะขึ้นมันมีตัวเปรียบเทียบมากขึ้นโอกาสการลงทุนที่ดูดีกว่าหรือความเสี่ยงน้อยกว่าเขาสามารถทำได้10-20 ปีก่อนมันไม่ได้มีโอกาสอย่างนั้นเหมือนกับวันนี้ฉะนั้นเหตุการณ์ต่างๆเปลี่ยนไปแต่จังหวะการลงทุนมันอาจจะไม่โยงกับเรื่องปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ1ต่อ1นะครับบางทีก็ไม่ได้โยงกันทีเดียวครับค่ะที่เรียนถามดร.ชาวเพราะว่ามันมีตัวแปรเรื่องของเศรษฐกิจแย่ทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยเงินของประเทศต่างๆก็ถูกอัดฉีดเข้ามาจนกระทั่งตอนนี้กลายเป็นว่าเงินก็คือล้นโลกแล้วก็ไม่รู้จะไปลงทุนที่ไหนที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีได้แล้วก็เมื่อคืนนี้เฟดก็บอกว่าเดี๋ยวจะต่ำไปอีกสัก 2-3 ปีเลยนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าแบงก์ชาติเราก็ส่งสัญญาณนะคะว่าโอกาสลดดอกเบี้ยมีมากกว่าขึ้นอย่างเมื่อสักครู่นี้ดร.ชาวบอกชัดเจนว่ามันไม่ได้สัมพันธ์กันใช่ไหมฉะนั้นโอกาสถ้ามันมีการเหตุการณ์อะไรทางการเมืองเกิดขึ้นครั้งนี้ตลาดหุ้นอาจจะลงไม่แรงไหมคะแต่ว่าในภาคเศรษฐกิจจริงอาจจะลงแรงกว่าครับผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าประเด็นทางเศรษฐกิจเนี่ยมันมีเรื่องของมันที่เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปัญหานั้นบางทีมันทำให้เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นถ้าไม่รุนแรงจริงๆเนี่ยอาจจะแยกไม่ออกกับเรื่องที่มีอยู่แล้วอย่างเรื่องโควิดซึ่งกระทบเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมีประเด็นเรื่อง SME อยู่แล้วมีประเด็นเรื่องการว่างงานอยู่แล้วไม่เหมือนแต่ก่อนพอมันมีช็อคครั้งนึงเกิดขึ้นมันมีตัวเทียบที่ชัดนะครับรอบนี้ไอ้แบ็คกราวด์มันก็มัวอยู่แล้วฉะนั้นมันอาจจะดูแยกกันค่อนข้างยากหรือไม่ชัดเหมือนกับก่อนๆครับค่ะน้องลินถามนิดนึงน้องเข้าใจว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยคือเราลงงานวิจัยค่อนข้างจะลึกคือทั้งเศรษฐกิจแมคโครที่เป็นไตรประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วเข้าใจว่าเราก็ลงไปในภาคธุรกิจด้วยในภาคธุรกิจเองเนี่ยถ้าสมมติว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ถูกขับเคลื่อนหรือว่าไม่ได้เกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้นการใช้จ่ายไม่ได้มากขึ้นแล้วอย่างเงี้ยธุรกิจมันจะโตได้ยังไงฮะหรือว่าลักษณะการโตก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่ยังมีความได้เปรียบในเชิงธุรกิจอยู่อะในเชิงของการทำธุรกิจอยู่แล้วกลุ่มขนาดกลางจะโตไงกลุ่มขนาดเล็กจะโตไงคะก็อันนี้เป็นโจทย์ยากครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเผอิญเป็นเศรษฐกิจที่ผูกกับภาคต่างประเทศเยอะนะครับเฉพาะท่องเที่ยวเองเนี่ยก็น่าจะเกือบ 20% ของ GDP supply chain ของท่องเที่ยวเนี่ยยาวมากนะครับตั้งแต่การเดินทางตั้งแต่เรื่องโลจิสติกที่พักอาหารแล้วก็มี SME อยู่ในนั้นจำนวนหลายล้านคนนะครับไอประเด็นเหล่านี้มันทำให้ผลกระทบอันนี้โดยลำพังเฉพาะเรื่องโควิดก็กระทบค่อนข้างมากไม่นับรวมเรื่องส่งออกอีกครับฉะนั้นไอผลกระทบเนี่ยถ้าเราดูครับผมว่าท่องเที่ยวจะเป็นเซกเตอร์และซัพพลายเชนของท่องเที่ยวจะเป็นเซกเตอร์ที่โดนกระทบมากที่สุดและฟื้นตัวช้าที่สุดอย่างที่วิเคราะห์กันไว้ว่ากิจกรรมทางการเดินทางระหว่างประเทศกว่าจะกลับมาเป็นปกติน่าจะไม่เร็วกว่าปี2024นะครับผมว่านั้นก็คงจะพอชี้ให้เห็นหรืออย่างคนที่วิเคราะห์ว่าไอ้ตัววัคซีนในสหรัฐเนี่ยที่วันนี้ที่ผมเห็น CDC อ่ะครับองค์กรที่เขาควบคุมการแพร่ระบาดในสหรัฐบอกว่าวัคซีนจะนำมาใช้ได้ก็ไม่น่าจะเร็วกว่าช่วงปลายปีหน้าดังนั้นเนี่ยเราคาดกันถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยไม่น่าจะกลับมาได้ทันในปีหน้าอาจจะต้องหลังจากปีถัดไปอีกครับอันนี้ก็จะมีผลต่อการฟื้นตัวของธุรกิจในซัพพลายเชนตรงนี้ในทางตรงข้ามมันจะมีธุรกิจบางอันซึ่งอาจจะได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์นะครับในการ work from home หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆอย่างพวกfood delivery คุณนาวก็คงเห็นว่า
ันนี้บูมมากๆแล้วก็พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนเนี่ยทำให้เกิดไอ้ตัวเซกเมนต์ของบริการตรงนี้ขึ้นมาร้านอาหารบางร้านไม่จำเป็นจะต้องอาศัยโลเคชันหรืออาศัยการเป็นที่รู้จักเป็นเวลานานแต่ว่ามีอยู่ในเว็บอยู่ในโซเชียลมีเดียก็สามารถดำเนินธุรกิจได้ก็จะมีบางอันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนี่อีกกลุ่มนึงก็พวกกลุ่มอาหารนะครับซึ่งเราจะสังเกตว่าตัวเลขส่งออกกลุ่มอาหารเนี่ยของไทยเนี่ยยังโตอยู่ในท่ามกลางภาวะโควิดนี้เพราะว่าทุกประเทศเวลาเจอเรื่องล็อกดาวน์เนี่ยต้องนำเข้าสินค้าที่จำเป็นใช่ไหมครับฉะนั้นอาหารจากไทยเนี่ยยังทำการตลาดในต่างประเทศได้ฉะนั้นบางอันไปได้บางอันถูกกระทบก็อัตราการถูกกระทบและการฟื้นตัวก็จะแตกต่างกันรอบนี้ก็จะเป็นภาวะที่เห็นความแตกต่างในแง่ของธุรกิจขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเนี่ยผมว่าธุรกิจใหญ่แน่นอนว่าได้เปรียบยิ่งเวลาผ่านไปนานๆสถานการณ์ยังไม่กลับมาเป็นปกติธุรกิจใหญ่จะมีความสามารถที่จะทนได้นานกว่าครับระหว่างทางธุรกิจเล็กเนี่ยต้องได้รับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินหรือมาตรการของทางการไม่เช่นนั้นมันก็จะเกิดการรวมกิจการถูกควบรวมกิจการอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างทางครับค่ะแสดงว่าสิ่งที่น่าติดตามตอนนี้ฟังจากที่ดร.ชาวเล่าให้ฟังมันก็คือ business model มันจะถูกเปลี่ยนไปเพราะว่าฟังดูแล้วเหมือนว่าคือถ้าเป็นภาคการเกษตรเนี่ยเหมือนถูกกลับมาให้ความสนใจอีกรอบหนึ่งกับภาคบริการแต่ว่าภาคบริการมันไม่ใช่ท่องเที่ยวละแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการขนส่งโดยเฉพาะการทำผ่านออนไลน์นะกิจกรรมนี้จะมากขึ้นแต่ภาคการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยคือเราไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยความคาดหวังเงินทุนที่จะไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีมากขึ้นไหมแล้วก็อุตสาหกรรม 4.0 ที่รัฐบาลตั้งไว้ว่าอยากจะให้มันเกิดที่ EEC เนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ไหมคะมันขึ้นอยู่กับเรื่องข้อ1เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวได้ดีเพียงใดนะครับข้อ2เนี่ยก็คือเรื่องไอ้ตัว deglobalization ก็คือว่าเศรษฐกิจหลังโควิดไปแล้วเศรษฐกิจโลกหลังโควิดไปแล้วเนี่ยการค้ากลับมาเป็นปกติไหมหรือต่างคนต่างอยู่กันต่างคนต่างแบ่งขั้วกันถ้าสงครามการค้าสหรัฐกับจีนยืดเยื้ออย่างที่เราคาดนะครับการโยกย้ายฐานการลงทุนจากจีนออกจากจีนน่าจะยังมีอยู่ซึ่งบางส่วนเนี่ยจะมาที่ไทยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะไปเวียดนามมากกว่าไทยนะครับดังนั้นมันคงยังพอมีอุตสาหกรรมที่ขยายตัวในประเทศไทยบ้างแต่ว่าจะไม่มากเท่ากับที่ไปอยู่กับคู่แข่งของเราครับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเรื่องในกลุ่มยานยนต์ที่คุณเอาทราบอยู่แล้วรถไฟฟ้าครับรถที่ใช้มอเตอร์และพลังงานไฟฟ้านี่ก็น่าจะเปลี่ยนซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าทางการไทยตระหนักถึงเรื่องนี้ก็พยายามจะหามาตรการที่จะดึงให้เรื่อง EV เนี่ยมันเกิดในประเทศไทยให้มากที่สุดครับค่ะแต่ถ้า EV เกิดเนี่ยหมายถึงว่าราคาก็ต้องจับต้องได้แล้วก็ end user ก็คือผู้ใช้สุดท้ายก็ต้องเกิดด้วยหรือเปล่าอาจารย์ตอนนี้มันเกิดหรือยังคะเราคิดว่ามันจะเกิดได้ทันพอดีกับที่ในแง่ของโรคที่มันเปลี่ยนไปไหมคะเนื่องจากว่าตอนนี้คือเราก็ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเพราะว่ามันก็ยังมีปัญหาการเมืองข้างในยังตกลงกันไม่ได้อีกมันเกี่ยวเนื่องกันเลยไหมคะคืออย่างในกรณีEV นะครับรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าปัญหามันคือว่าที่ผมมองนะครับก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบันเนี่ยเขาลงทุนไปแล้วผู้เล่นในปัจจุบันเนี่ยมีการลงทุนที่ทำไปแล้วเป็นระยะหนึ่งแล้วก็มันยากสำหรับเขาที่จะเปลี่ยนทั้งหมดในทันทีเพราะที่ทำไปแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่สามารถคืนทุนได้นะครับแล้วก็ซัพพลายเชนชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันทีเดียวจำนวนชิ้นส่วนเนี่ยลดลงอย่างมากจากคันหนึ่งอาจจะ 30,000 ชิ้นเหลือแค่ 3,000 กว่าชิ้นเนี่ยครับอันนั้นมันจะทำให้ซัพพลายเชนเปลี่ยนค่อนข้างมากถ้าจะให้ EV เกิดเนี่ยมันอาจจะต้องมีมาตรการที่ช่วยให้ผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยปรับตัวได้เร็วขึ้นเพราะว่าถ้ารอให้เขาคืนทุนตามธรรมชาติของเขาแล้วค่อยๆลงทุนใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทันต่อการดึงการแข่งขัน FDI อาจจะไปที่อื่นแทนที่จะมาอยู่กับเราครับผมเข้าใจว่าได้ยินมาว่าทางการไทยก็ทราบถึงประเด็นนี้แล้วก็พยายามจะคิดมาตรการเหล่านี้เพื่อใ
ไอ้เรื่อง EV เนี่ยมันขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นส่วนการตอบรับของตลาดผมว่ามันดีกว่าที่เราเคยประเมินไว้นะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยแต่ก่อนถ้าเป็นสักปี2ปีที่แล้วที่เราประเมินรถ EV เรามองไกลกว่านี้ว่ากว่าจะขายหรือกว่าจะมีการนำเข้าสู่ตลาดแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเร็วขึ้นกว่าที่คาดแต่ว่าเผอิญมาเจอเรื่องเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเรื่องโควิดเรื่องการว่างงานอะไรต่างๆก็อาจจะสะดุดอาจจะช้าลงหน่อยนึงแต่ว่าถ้าอัตราการขายนะครับผมว่า EV year on year ยังดีกว่ารถสันดาปภายในครับค่ะแต่อาจารย์ก็มั่นใจว่ายังไงแล้วเนี่ยระบบนิเวศหรือว่าห่วงโซ่ทางธุรกิจเนี่ยที่เป็นซัพพลายเชนของ EV เนี่ยเราน่าจะยังขับเคลื่อนต่อไปได้คือยังสามารถที่จะดึงเงินเข้ามาลงทุนต่อไปได้คือถ้าเขาจะเปลี่ยนซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่การผลิตใหม่เขาไม่น่าจะไปเลือกที่เวียดนามถูกไหมอาจารย์มองอย่างนั้นผมคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นต้องมีมาตรการเสริมครับต้องมีตัวช่วยครับเพราะถ้าไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้เป็นไปธรรมชาติปัญหาคืออย่างแรกเนี่ยไอ้ฟิกคอสที่มีอยู่แล้วสำหรับการลงทุนที่เขาลงทุนไปแล้วและยังไม่คุ้มเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนใหม่ของค่ายรถยนต์นะครับแล้วก็จำนวนซัพพลายเชนจำนวนมากเนี่ยแล้วเทคโนโลยีที่เปลี่ยนมันทำให้ไปเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายกว่านะครับฉะนั้นเพื่อให้มันเคลียร์ตรงนั้นแล้วเขาไม่หนีไปจากเราเนี่ยมันต้องมีตัวช่วยเข้ามาช่วยให้อุตสาหกรรมเนี่ยเกิดขึ้นได้เร็วถ้าปล่อยไปโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับค่ะฉะนั้นในช่วงของปีนี้ก็จะหมดปีแล้วอาจารย์คะก็ตอนนี้เริ่มมองไปปี64แล้ว64อาจารย์มอง64กว่าที่จะเริ่มมีการท่องเที่ยวก็น่าจะปี65แล้วก็ปี66เอาแค่มองแค่2ปีค่ะ64กับ65เนี่ยกลุ่มไหนจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้ทำมาหากินได้พอมีรายได้คะน่าจะเป็นกลุ่มไหนคะคือถ้าหมายถึงคนที่จะกลับไปดําผมยังคิดว่าภาคเกษตรยังรองรับโดยธรรมชาตินะครับของสังคมไทยนะครับแต่ว่ารายได้ต่อหัวหรือกิจกรรมหรือเวลาที่เขาทำงานมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เขาอยู่ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของสังคมไทยว่าเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นเขาย้ายตัวเองไปอยู่ภูมิลำเนาแล้วก็มีชีวิตอยู่ในภาคเกษตรซึ่งก็ไม่ได้ไม่ถึงขนาดไม่อดตายหรืออะไรแต่ว่ารายได้เนี่ยจะน้อยลงค่อนข้างมากเขาก็เลยไม่ได้ใช้จ่ายตามไปด้วยครับอุตสาหภาคธุรกิจยังจะเป็นในหมวดอาหารซึ่งเรามองว่ายังเป็นไปได้แต่หมวดอาหารในที่นี้หมายถึงส่งออกนะครับส่งออกแล้วก็บริการถ้าเป็นด้านเซอร์วิสก็เป็นด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในยุคสมัยใหม่พฤติกรรมของคนสมัยใหม่แล้วก็เรื่องฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ก็จะเป็นระดับการบริโภคในประเทศถ้าเป็นพวกรีเทลต่างๆก็จะเปลี่ยนไปตามไอ้ตัวดิจิทัลแอปพลิเคชันทั้งหลายอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เติบโตแต่ตัวหลักๆเนี่ยน่าจะยังชะลอตัวอยู่ครับค่ะแสดงว่าแฟกชิปของเราที่เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวปีหน้าก็ยังไม่ฟื้นใช่มั้ยคะฟื้นในอัตราที่ครับมันยังไม่หมูมันกว่าจะกลับมาเป็นปกติเท่ากับปี2019เนี่ยน่าจะหลังปีหน้าไปแล้วครับค่ะฟื้นเนี่ยคงฟื้นในแง่ของตัวเลขการขยายตัวจากติดลบปีนี้ท่องเที่ยวอาจจะ 80% ปีหน้าคงเห็นตัวเลขเป็นบวกนะครับบวกอาจจะบวก2หลักด้วยซ้ำแต่ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยยังห่างไกลกับที่เราเคยได้เกือบ40ล้านคนต่อปีครับค่ะอย่างปีหน้าทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยคิดว่า GDP จะขยายตัวเท่าไหร่คะคือเราอาจจะมีมุมมองที่อาจจะมีข้อกังวลมากกว่าหลายที่มองนะครับตัวเลขปีหน้าเราไว้ประมาณ 1.4% อันนี้เป็นตัวเลขเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าใกล้ๆเดือนธันวาคมเราก็มานั่งไล่เรียงตัวเลขนี้กันอีกทีนึงคือเรามีมุมมองว่าวัคซีนอาจจะยังไม่ได้สามารถใช้ในวงกว้างคงมีวัคซีนนะครับแต่ว่าการใช้กับประชากรในวงกว้างในจำนวนมากอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในปีหน้าทั้งในประเทศและในต่างประเทศด้วยนะครับการเปิดการท่องเที่ยวทำได้ในขอบเขตที่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาเป็นบวกแต่ว่ายังน้อยมากเนื่องจากซัพพลายเชนมันใหญ่มากฉะนั้นมันเลยมีผลได้แค่ไม่มากนักต่อธุรกิจโดยรวมของไอ้ตัว
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันนี้ก็เป็นสมมติฐานที่เราใช้ครับค่ะ 1.4% GDP ปี2564คิดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาได้ประมาณสักเท่าไหร่คะ GDP ถึงจะพอพยุงได้ที่ 1.4 ฮะครับตัวเลขนะครับก็คือปีนี้เนี่ยเราให้นักท่องเที่ยวประมาณ7ล้านคนคะนะครับ7ล้านคนเนี่ยปี19เนี่ยอย่างที่เรียนก็คือเกือบ40ล้านนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราให้เพิ่มเป็นจาก7ล้านเนี่ยเป็น11ล้านก็เพิ่มมาเยอะพอสมควรแต่ว่ามันยังห่างไกลตัวเลขที่มันควรจะเป็นนะครับฉะนั้นมันก็ยังต้องใช้เวลาอีกนานครับก็คือเหตุการณ์ไม่ได้แย่ลงนะครับก็คือสมมติฐานหลักของเราคือไม่ได้มีล็อกดาวน์ใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งไม่ได้มีการแพร่ระบาดรอบที่2ที่ทำให้กิจกรรมทั้งหมดต้องกลับมานับหนึ่งใหม่เราไม่ได้สมมติอย่างนั้นเราเพียงแต่สมมติว่าการท่องเที่ยวมันต้องใช้เวลานานมากกว่าที่จะค่อยๆกลับมาดังนั้นไอ้นี่มันจะเป็นตัวดึงไว้ครับตัวถ่วงแล้วก็มันไม่กลับมาเป็นปกติแล้วก็เนื่องจากคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยเยอะมากดังนั้นกำลังการบริโภคเนี่ยเลยไม่ตามกลับมาในทางตรงข้ามเนี่ยธุรกิจที่เทิร์นโอเวอร์เขาเร็วๆอะครับอย่างเช่นพวกไอ้กลุ่มที่ผมเรียนนะครับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มแบบนี้น่าจะเป็นบวกได้เร็วกว่าครับแล้วก็บริการทางการแพทย์อะไรอย่างนี้นะครับน่าจะกลับมาเป็นบวกได้เพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มปรับตัวเราจะเห็นผู้ให้บริการทางการแพทย์เริ่มปรับตัวแทนที่จะดึงลูกค้าที่เป็นต่างชาติเพราะว่าเขาไม่มาก็พยายามทำตลาดในประเทศก็น่าจะเห็นการปรับตัวที่ดีขึ้นครับอันนี้ก็เป็นมุมมองในเบื้องต้นที่เรามองเราก็คงจะดูประมาณการนี้อีกทีประมาณเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ตัวเลขทบทวนก็อาจจะออกมาช่วงเดือนธันวาครับค่ะ 1.4% ปีหน้าจากปีนี้ติดลบกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์10%ครับ 10% ใช่ไหมคะก็ถือว่ายังต่ำกว่ามูลค่าที่เคยเกิดขึ้นอีกเยอะเลยในปี2019ใช่ครับมูลค่าก็คือเรามองว่ากว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับไปก่อนระดับเท่ากับก่อนที่จะเกิดโควิดนะครับน่าจะเป็นปี2023ครับก็อันนานหน่อยถ้าเป็นประมาณการที่ดีกว่าของเรานะครับอย่างของทปท.ที่เขาใช้ลบ 8.1 ปีนี้แล้วก็บวก5ปีหน้าแล้วก็ถ้าบวกไปเรื่อยๆ 5% เนี่ยเขาจะกลับมาเร็วกว่าเราประมาณปีนึงก็เป็น2022ค่ะฉะนั้นดีที่สุดก็คือ2022นะครับก็ไม่ใช่ปีหน้าอยู่ดีค่ะเหมือนเศรษฐกิจไม่หายไปนะคะเขาเรียกว่ามันหายมันลอสไปเลยเนี่ย4ปีใช่ไหมอาจารย์ก็ถ้านับจากปี2019อาจผมเรียนอย่างนี้คืออาจจะไม่ได้ถึงกับว่าเป็นศูนย์นะครับเพียงแต่ว่าเราไปปักธงเทียบกับกิจกรรมก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมครับมันคือเทียบกับตัวนั้นเนี่ยมันยังไม่ไปถึงระดับนั้นครับซึ่งมันก็จะสร้างความยากลำบากเพราะว่าธุรกิจจำนวนหนึ่งเวลาเขาทำธุรกิจเนี่ยตอนนั้นสมมติว่าเขาลงทุนในปี2018สร้างโรงแรมไปแล้วคิดว่าจะคืนทุนได้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็แปลว่าประมาณการทางธุรกิจเขาเนี่ยเปลี่ยนไปหมดเลยในลักษณะที่กระแสเงินสดไม่เข้ามาหรือเข้ามาต่ำกว่าคาดมากๆเป็นเวลาติดต่อกันหลายปี2ปี3ปีอันนี้เขาก็ต้องพลิกตำราว่าจะอยู่ยังไงในภาวะที่เขาไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอันนี้ผมถึงเรียนว่าธุรกิจใหม่ๆในซัพพลายเชนของท่องเที่ยวธุรกิจที่เพิ่งเข้ามาลงทุนไม่กี่ปีน่าจะเผชิญโจทย์ที่ยากกว่าคนที่อยู่ในนั้นนานกว่าเพราะว่าคนที่อยู่ในนั้นนานกว่าเนี่ยน่าจะคืนทุนไปแล้วครับใช่เพราะว่าโรงแรมอย่างโรงแรมมันก็ต้องมีการลงทุนให้ค่อนข้างสูงกว่าจะคืนทุนนี่กี่ปีคะอาจารย์อย่างลงทุนโรงแรมคือมันก็อยู่ที่มูลค่าของไอ้ตัวฟิกแอสเซทนะครับถ้าเขาลงทุนมานานเป็นที่อาคารสร้างกัน20ปีผมว่าน่าจะสามารถคืนทุนไปแล้วปัญหาก็แค่ working capital เท่านั้นเองแต่ถ้าคนที่มีฟิกแอสเซทเพิ่งลงทุนไปแล้วยังไม่คุ้มทุนแล้วยังมีภาระในการชำระหนี้ด้วยนะครับแล้วก็เจอเหตุการณ์นี้แล้วก็ลากยาวโดยมองไม่เห็นว่าเรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่อันนั้นเนี่ย
จะอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องบริหารยากลำบากกว่าพอถึงเวียนคุณเนาว่าระหว่างทางเราถึงคิดว่าผู้ประกอบการรายใหญ่น่าจะมีความได้เปรียบอย่างมากเพราะว่าเขาทนภาวะอย่างนี้ได้ดีกว่าผู้ประกอบการขนาดที่ลองลงมาครับค่ะทุนจดทะเบียนขนาดไหนคะอาจารย์หรือว่ารายได้ขนาดไหนที่อาจจะรองรับกับความยาวนานเนี่ยความตกต่ำยาวนานของเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ฮะผมว่าจะวัดจากสภาพคล่องดีกว่าครับคุณเอามันอาจจะไม่ได้ถึงขนาดวัดเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กอันนี้ผมแค่เรียนแบบคร่าวๆแต่ว่าในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นไปได้ว่าถึงเป็นธุรกิจ SME แต่ว่าถ้าที่ทำอยู่ในทำเลที่มันพอได้แล้วก็ต้นทุนคงที่ fixed asset เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็ภาระแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากอันนี้ก็มีโอกาสที่ยังพอปรับพอทนอยู่ในเหตุการณ์หรือเอาตัวรอดได้ประเด็นที่เรากังวลก็คือทุกอย่างไม่ได้เป็นของเขาเลยแล้วเขาต้องกู้ยืมเงินมาด้วยแล้วก็กระแสเงินสดหายไปด้วยครับค่ะกลายว่าตอนนี้ถ้าใครอยากจะทำธุรกิจโรงแรมนี่มาซื้อเอาจะง่ายกว่านะคะอาจารย์นะถูกกว่าด้วยกับลงทุนเองก็เราคิดว่าในถ้าเป็นอย่างที่เราคาดนะครับเหตุการณ์กว่าจะฟื้นเนี่ยมันจะมีประเด็นของตัวกระแสเงินสดเนี่ยครับแล้วก็แต่นี้พูดรวมๆอาจจะไม่ดีนะครับพูดรวมๆอาจจะไม่ถูกเพราะว่าปัญหาของการประกอบธุรกิจคงต้องว่าไปตามโลเคชั่นจุดท่องเที่ยวขนาดแล้วก็มันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะครับก็คงต้องว่ากันลายต่อลายน่าจะแฟร์กว่าครับอันนี้เป็นประเด็นที่ถามอาจารย์นะครับเพราะว่าอาจารย์บอกว่าอันดับหนึ่งที่ตอนนี้ที่ให้ก็คงเป็นปัญหาเฉพาะหน้าก็คือเรื่องของการเมืองนะคะที่จะมีการชุมนุมกันวันที่19กันยายนซึ่งอาจารย์ก็มองไว้2ระดับนะคะถ้าสมมติว่ามันไม่ได้กระทบการเบิกจ่ายก็ไม่เป็นไรไม่กระทบเศรษฐกิจไม่กระทบกิจกรรมเศรษฐกิจก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ทำให้ภาพเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปเยอะนะคะแต่ถ้ามันกระทบ2อย่างเนี่ยมันคือเปลี่ยนแน่นอนนะคะคือกระทบแน่นอนที่นี้เรียนถามอาจารย์นะคะตอนนี้ถามกันเยอะเหลือเกินยังไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเลยค่ะอาจารย์มันจะมีผลกระทบอะไรไหมคะเพราะว่าคลังหลวงเนี่ยมันคือกุมเงินเอาไว้ไงคะพร้อมที่จะจ่ายเข้าไปกระตุ้นภาคเศรษฐกิจทีนี้มันจะมีผลกระทบอะไรไหมคะอาจารย์คะในอันนี้เรียนเท่าที่ผมเข้าใจนะคะค่ะในแง่ของกลไกทางการดำเนินการด้านการคลังของรัฐบาลผมคิดว่าไม่กระทบเพราะว่ากลไกการเบิกจ่ายการจัดการด้านการคลังเนี่ยในกระทรวงของกระทรวงการคลังเนี่ยหรือภายใต้กรอบการดำเนินการปกติเนี่ยทำได้อยู่แล้วมันอาจจะมีประเด็นของพ.ร.บ.งบประมาณซึ่งล่าช้าจากการที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาเสร็จสิ้นตามกระบวนการแต่ว่าก็คงล่าช้าไปไม่มากนักนะครับฉะนั้นในเรื่องของการใช้เงินตามขั้นตอนปกติเนี่ยน่าจะทำได้ประเด็นมันจะไปอยู่ที่ในแง่ของนโยบายในแง่ของวิสัยทัศน์มากกว่าซึ่งอันนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลก็ชิฟไปที่เรื่องของสบส.ครับที่อันนี้ที่ผมมองนะครับก็คือศูนย์บริการสถานการณ์เศรษฐกิจเนี่ยครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีการระดมความเห็นมีไอความคิดต่างๆหรือมีแนวนโยบายออกมาตรงนั้นซึ่งผมคิดว่าถ้าออกมาจากตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งอันนี้ไม่ได้หมายความว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังไม่มีความสำคัญนะครับมีความสำคัญแต่ว่าในเหตุการณ์เฉพาะบางอย่างที่มันจะมีความสำคัญมากๆอย่างเช่นกรณีที่เราต้องไปชี้แจงกับประเด็นอย่างเช่นเกิดหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเร็วมากๆแล้วก็เรตติ้งเอเจนซี่ตั้งคำถามขึ้นนะครับซึ่งอันนั้นก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้เหมือนกันดังนั้นโดยรวมๆแล้วผมคิดว่าในขนาดนี้ณจุดนี้ยังไม่น่าจะเป็นประเด็นที่กระทบการดำเนินการด้านเศรษฐกิจของภาครัฐนะครับอืมค่ะอาจารย์มีห่วงอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณเพราะว่ามันก็คือเหมือนเป็นน้ำหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจค่ะอาจารย์
คือถ้ามันหายไปนี่คือก็อาจจะทำให้แห้งแล้งขาดแคลนคือถ้าตัวพรบ64เนี่ยสมมติฐานที่เราใช้ก็คือเขาอาจจะล่าช้าไปแทนที่จะใช้ได้เดือนตุลาก็อาจจะดีเลย์ไปเดือนหนึ่ง2เดือนอย่างมากก็จบไม่ได้ดีเลย์มากๆหลายๆเดือนนะครับฉะนั้นอันนี้เราคิดว่ามันก็อาจจะมีผลแค่ระยะสั้นต่อตัวเลขบางตัวเลขในช่วงไตรมาส4แต่ว่าไม่ได้มีผลรุนแรงมากนะครับประเด็นอีกด้านนึงก็คือกระทรวงการคลังถ้าดูงบประมาณของเขาดูกระสุนที่เขามีนะครับดูเม็ดเงินที่เขามีในหน้าตักเนี่ยเราก็คิดว่าเขายังมีกระสุนเยอะพอสมควรตอนที่เขากู้มา1 ล้านล้านแล้วก็หักลบตัวที่เขาใช้ไปแล้วเนี่ยยังมีอยู่ในหน้าตักที่เขายังพอใช้ได้น่าจะไม่ต่ำกว่า400,000 ล้านนะครับแล้วผมดูว่าเงินจำนวนนี้แล้วเขาก็พยายามจะใช้มันในลักษณะที่สร้างสมดุลก็คือพอดีก็คือไม่ได้ใช้ทีเดียวเยอะเกินไปแต่ก็ใช้ตามความจำเป็นต่อสถานการณ์คือจุดหนึ่งเขาพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเห็นว่ามันมีความจำเป็นนั้นเข้ามาอย่างที่เราเห็นที่เขาดำเนินการไปแล้วก็ยังมีจะทำอีกนะครับอีกส่วนหนึ่งเขาก็รู้ว่าเขาต้องมีเรื่องประเด็นเรื่องวินัยทางการคลังตลาดอาจจะไม่อยากเห็นเขากู้เยอะๆจำนวนมากๆในระยะเวลาอันสั้นนะครับฉะนั้นก็เป็นการดำเนินการที่อยู่ในลักษณะของการหาสมดุลนะครับซึ่งอันนั้นก็เพื่อที่จะตอบประเด็นของนักลงทุนหรือเรตติ้งเอเจนซี่เพื่อสร้างความสบายใจต่อประเด็นที่คนจะถามเรื่องเสถียรภาพด้านการคลังของประเทศนะครับค่ะคิดว่าไม่น่าเกิน 60% นะคะอาจารย์ปีนี้น่าจะใกล้ๆปีนี้น่าจะ50มั้งครับนะครับแล้วก็ปีหน้าก็อาจจะใกล้ๆ57-58นะครับค่ะก็คือมันยังมีเพดานให้ขยายขึ้นไปได้อีกนะคะถ้า50ละใช่ครับผมว่าในที่สุดก็คงต้องขยับเพดานนั้นแต่ว่ามันยังไม่น่าจะเกิดในระยะอันใกล้นี้ครับค่ะอาจารย์ค่ะเรียนถามนิดนะคะเพราะว่าสิ่งที่ตอนนี้คนเป็นกังวลกันนะคะก็คือเรื่องของการพักชำระหนี้การพักชำระหนี้ก็จะหมดกันยายนถ้าไม่มีการต่อเรื่องของการพักชำระหนี้ประเด็นของ NPL นี่น่ากลัวไหมคะหนี้เสียผมคิดว่าประเด็นนี้สถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้ตระหนักและทราบดีครับเพราะว่าธปท.ก็พูดอันนี้มาตั้งแต่แรกแล้วว่าเมื่อหมดครบกำหนดของมาตรการพักชำระหนี้เนี่ยอาจจะไม่ต่อนะครับแต่ว่าหมายความว่าให้อยู่ในวิจารณญาณของสถาบันการเงินซึ่งก็แปลว่าเราพิจารณาลูกหนี้เป็นหลายๆไปผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในลูกหนี้ที่อยู่ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือเนี่ยคงไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้เลยคงมีบางคนที่ยังพอทำได้มีบางคนซึ่งทำได้แต่ต้องได้รับความช่วยเหลือเช่นดอกเบี้ยผ่อนปลนมีบางคนซึ่งอาจจะต้องช่วยต่อไปหรืออยู่ในระดับแตกต่างกันนะครับผมคิดว่าช่องทางแนวทางที่จะเดินหลังจากนี้ก็คงน่าจะประมาณว่าพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามกำลังของลูกหนี้ที่แตกต่างกันไปลูกหนี้ที่เขายังพอทำธุรกิจได้ผมคิดโดยวิสัยของธุรกิจถ้าเขาพอทำได้เขาคงอยากจะกลับมาทำธุรกิจแล้วก็เพราะว่าการถ้าเขาชำระคืนหนี้ได้เนี่ยมันแปลว่าถ้าเขามีจะมีวงเงินที่ยังใช้ได้ข้างหน้าแล้วก็ในที่สุดแล้วถ้าโอกาสทางธุรกิจกลับมาเขาก็กลับมาได้เขาก็คงไม่อยากให้มีภาระอะไรค้างและดึงเขาไว้ที่จะทำให้โอกาสนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ผมคิดว่าก็คงสถาบันการเงินคงดูแลลูกหนี้ตามความจำเป็นตามสถานะเป็นเคสไปครับเป็นกรณีไปฟังอย่างนี้เหมือนว่ายังไงแล้วสามารถคุมอยู่คือในเรื่องของ NPL แล้วก็ไม่คือแต่ถ้ารายไหนไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องปล่อยมือไปอย่างนี้ใช่ครับยกเว้นมันไม่ไหวทั้งระบบอันนั้นก็เป็นกรณีเลวร้ายซึ่งเราไม่ได้คิดว่าจะเกิดขนาดนั้นนะครับค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นก็คืออย่างมีล็อกดาวน์รอบที่2เงี้ยมีการแพร่ระบาดกลับมารอบที่2รอบที่3เงี้ยนั้นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าไม่มีล็อกดาวน์รอบที่2เหตุการณ์การเมืองไม่แย่มาก
นะครับเป็นไปอย่างที่เราคาดคือไม่มีเหตุการณ์รุนแรงยังพอขยับขยายยังพอขับเคลื่อนกันไปได้ก็ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะมีกรณีอย่างนั้นว่าล้มกันทั้งหมดทุกคนเลยค่ะอย่าง NPL ของระบบแบงค์เนี่ยคือก่อนที่จะเกิดโควิดอยู่ที่เท่าไหร่คะอาจารย์แล้วก็หลังจากที่มีการพักชำระหนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าไม่มีมาตรการในเรื่องของการพักชำระหนี้คาดว่ามันจะขึ้นไปที่เท่าไหร่คะไตรมาส4ปีนี้ค่ะครับคือตัวเลข NPL เนี่ยมันค่อนข้างนิ่งครับเพราะว่าพอมีมาตรการให้ความช่วยเหลือมาเนี่ยลูกหนี้ที่อยู่ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้ถูกนับเป็น NPL ครับเยอะก็จะถูกนับเป็นลูกหนี้ที่อยู่ภายใต้ความช่วยเหลือดังนั้นลูกหนี้ที่เป็น NPL ก็ยังอยู่ประมาณ 3% ร้อยละ3เท่านั้นเองแต่ว่าลูกหนี้ที่อยู่ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะครับอันนี้ก็จะต้องรอดูกันเมื่อกำหนดเวลานั้นมาถึงเนี่ยโครงการพักชำระหนี้หมดไปเนี่ยในลูกหนี้ที่อยู่ภายใต้โครงการให้ความช่วยเหลือนั้นเนี่ยเขาสัดส่วนเท่าใดในจำนวนนั้นที่คิดว่ายังดำเนินธุรกิจกลับมาได้บ้างสัดส่วนเท่าใดที่ยังต้องให้ความช่วยเหลือต่อคนที่ให้ความช่วยเหลือต่อเราก็คงว่ากันไปตามความจำเป็นตามสถานะที่เราคุยกับเขาแล้วก็เห็นแล้วก็ต้องช่วยกันนะครับค่ะนั้นสิ่งที่เรากลัวที่สุด worst case ที่แบบดูแย่แล้วเลวร้ายที่สุดนั่นคือมันจะมีการระบาดรอบ2เกิดขึ้นแต่ถ้ายังทรงๆอยู่อย่างนี้คุมสถานการณ์โควิดได้คิดว่าแบงก์ก็คงน่าจะบริหารจัดการลูกหนี้ได้ถูกไหมคะแต่ว่าถ้ารายไหนไม่ไหวจริงๆก็ต้องปล่อยไปใช่ครับใช่ครับเพราะถ้ามีรอบ2มีล็อกดาวน์อีกรอบนึงมันก็เหมือนกับเดือนเมษายนที่ทุกคนต้องอยู่ในบ้านหมดทำอะไรก็ไม่ได้ก็เราไม่ได้คิดว่าจะเกิดอย่างนั้นครับถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นไม่เกิดบางคนน่าจะกลับมาทำธุรกิจได้เขาคงขยับขยายหรือหันไปทำธุรกิจซึ่งมันยังพอมีโอกาสดำเนินการได้บ้างครับอืมค่ะตอนนี้เหลืออีกประมาณเดือนครึ่งนะอาจารย์ที่ก็จะเป็นการเมืองเหมือนกันการเมืองของสหรัฐอเมริกาวันที่3พฤศจิกายนนี้มีประเด็นอะไรที่น่าห่วงสำหรับประเทศไทยเพราะเราก็ค้าขายอยู่กับสหรัฐอเมริกาเยอะนะคะก็มีน่าจะมี2ประเด็นอย่างแรกผลการเลือกตั้งนะครับผลการเลือกตั้งเนี่ยโจไบเดนคะแนนในโพลยังนำอยู่แต่ว่านักวิเคราะห์ทางการเมืองของสหรัฐก็มีข้อกังวลว่ามันอาจจะมีการประท้วงการไม่ยอมรับผลทางการเมืองอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นหรือเปล่านะครับอันนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยก็คือแนวนโยบายของทางการสหรัฐหลังการเลือกตั้งโดยเฉพาะถ้าเป็นโจไบเดนกับยุโรปกับสหภาพยุโรปนะครับเมื่อวานโจไบเดนก็พูดเรื่องประเด็นของ Brexit ของสหราชอาณาจักรนะครับกับ EU แล้วก็ประเด็นระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องตามเพราะว่าแนวนโยบายนี้ก็จะเปลี่ยนถ้าเป็นโจไบเดนมาทุกคนก็ต้องมานั่งตั้งหลักว่าเรื่องต่างๆการเจรจาที่มีการคว่ำบาตรกันไปแล้วในปีที่แล้วน่าจะ2หรือ3รอบเนี่ยจะคลี่คลายยังไงแล้วก็ต้องนั่งกลับมาดูว่าเขาจะเดินยังไงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูหลังการเลือกตั้งครับอืมค่ะใจอาจารย์คิดว่าใครน่าจะมีโอกาสได้ฮะรอบนี้คือถ้าตามโพลแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจตามโพลนะครับเพราะเหตุการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนได้ค่อนข้างฉับไวนะครับผมคิดว่ารอดูดีกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งเนี่ยมันมีผลที่เราต้องตามทั้งนั้นนะครับมีผลต่อเรื่องความสัมพันธ์สหรัฐกับจีนมีผลต่อเรื่องเศรษฐกิจโลกทั้งนั้นฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมันไม่ได้มีว่าผลอันนี้ออกมาแล้วแล้วงานที่เราทำจะง่ายขึ้นหรือการวิเคราะห์จะง่ายขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับอืมค่ะแต่สำหรับประเทศไทยล่ะคะใครมาจะดีกับเราคะผมว่าไบเดนอาจจะมีภาษีตรงที่ว่าเขาดูเขาอาจจะพอได้คุยในลักษณะโอกาสที่จะกลับไปคุยในกรอบพหุภาคีน่าจะง่ายกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ว่าเนื่องจากประเด็นสหรัฐกับจีนทะเลาะกันมาจนถึงวันนี้มันยากที่จะทำให้แม้ว่าโจไบเดนชนะเนี่ยจะเปลี่ยนประเด็นนี้ในช่วงข้ามคืนเพราะว่าใช้มาตรการตอบโต้กันมาค่อนข้างลึกและมากแล้วไอ้ความประเด็นที่เห็นแย้งกันเนี่ยเลยเถิดไปถึงเรื่องของความมั่นคงป
ไปถึงเรื่องเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องของดุลการค้าเพียงอย่างเดียวนะครับดังนั้นจะให้กลับลำทุกอย่างว่าไม่มีปัญหาใดๆเนี่ยมันจะยากเพราะว่าคนเก่าเขาขุดไว้ลึกมากครับคนใหม่เข้ามาก็ต้องอยู่ในหลุมนั้นแล้วก็ต้องค่อยๆหาทางไต่ขึ้นมาโอ้อาจารย์เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยนะคะค่ะแต่ดอกเบี้ยสหรัฐยาวเลยนะคะ 2-3 ปีเขาบอกไม่ขึ้นดอกเบี้ยไทยก็น่าจะประมาณเดียวกันไหมคะอาจารย์ครับก็ถ้าอย่างที่เราคาดว่าเศรษฐกิจไทยกว่าจะกลับมาเป็นปกติอย่างเร็วคือปี2022อย่างน้อยเนี่ยก็ช่วงที่เหลือของปีนี้กับปีหน้าทั้งปีก็คงไม่น่าจะขึ้นเพราะว่ากิจกรรมยังอยู่ต่ำกว่าระดับปกติพอสมควรนะครับฉะนั้นอย่างเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นครึ่งหลังปี2022ครับอันนี้อย่างเร็วที่สุดนะครับอาจารย์ค่ะเรียนถามเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโจไบเดนมาหรือว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์มาเนี่ยประเด็นทางการค้าเนี่ยมันจะแผ่วลงไหมคะเพราะว่าเขาก็ต้องหันไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเขาจากโควิดก่อนเป็นไปได้ไหมคะใช่ครับจริงๆทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยมีเรื่องอื่นให้ต้องคิดนะครับคือเรื่องสงครามการค้านี่เป็นเรื่องสำคัญแต่ไม่ใช่เรื่องแรกๆของเขาฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาคงโดยเฉพาะโจไบเดนนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอย่างที่คุณเนาเรียมน่าจะถูกต้องก็คือว่าประธานาธิบดีใหม่เข้ามาคงจะต้องสร้างฐานแพลตฟอร์มทางการเมืองที่เข้มแข็งนะครับและได้คะแนนนิยมนะครับคือถ้าจะไปทำเรื่องสงครามการค้าก่อนเนี่ยก็ไม่ตอบโจทย์ปัญหาในประเทศนะครับผมคิดว่าเขาจะต้องทำควบคู่กันไปก็ต้องตอบโจทย์ในประเทศเขาก่อนสร้างงานให้คนรู้สึกมั่นใจเสร็จแล้วก็หาทางปีนขึ้นจากหลุมที่โดนัลด์ทรัมป์ขุดไว้ว่าจะปีนยังไงให้ดูสวยแล้วก็ตอบคำถามคนได้แล้วก็ดูมีฟอร์มครับไม่อย่างนั้นก็คือมันมีเงื่อนไขทางการเมืองที่ทำให้เขาถอยจากประเด็นนี้ค่อนข้างยากนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะต้องเดินอย่างระมัดระวังแต่ไม่ในแง่เศรษฐกิจแล้วในแง่อันดับความสำคัญของปัญหาไม่ใช่เรื่องที่สำคัญที่สุดค่ะแต่ในทางกลับกันค่ะเนื่องจากว่าสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจเขาก็ย่ำแย่ก็คือต้องดูแลปากท้องคนของเขาก่อนของชาวอเมริกันก่อนเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คะว่าในมุมของการกีดกันทางการค้าเนี่ยมันอาจจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นในบางอุตสาหกรรมที่มันเป็นอุตสาหกรรมของคนของเขาเองเนี่ยเป็นคนทำอยู่เขาก็อาจจะต้องมีทำเข้มข้นขึ้นเป็นไปได้ไหมคะใช่ครับจริงๆเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าไบเดนก็ยกธงโฆษณาไปแล้วเองคือ Made in America อะไรเนี่ยครับคือเขาก็ชูโทนชาตินิยมออกมาแล้วครับจ้างงานสหรัฐสร้างงานในสหรัฐจริงๆก็คล้ายๆกับโดนัลด์ทรัมป์ก็อันนี้ผมคิดว่ามันสะท้อนแพลตฟอร์มทางการเมืองซึ่งได้รับคะแนนนิยมอย่างมากดังนั้นเนี่ยคู่แข่งเนี่ยจะหันจะตรงข้ามกันเลยก็ทำไม่ได้ก็ต้องอะไรที่คนอเมริกันนิยมแล้วก็ดูว่าโอกาสจะสร้างงานให้ตัวเองโจไบเดนก็ทำเช่นนั้นดังนั้นเนี่ยเมื่อถ้าเขาชนะการเลือกตั้งผมคิดว่าโอกาสที่เขาจะถอยเนี่ยแม้ว่าในใจเขาอาจจะไม่เห็นด้วยแต่เขาจะถอยนี่น่าจะยากมากๆแล้วก็ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของแรงงานสหรัฐเป็นหลักมากกว่าเรื่องหลักการทางการค้าระหว่างประเทศครับค่ะอาจารย์ขามันมีอุตสาหกรรมหรือว่ามันมีธุรกิจไหนบ้างคะที่เราเนี่ยคนไทยต้องอาจจะต้องระวังนิดนึงประเทศไทยอาจจะต้องระวังนิดนึงถ้ามันมีมาตรการคือไม่ว่าใครจะขึ้นมาเนี่ยเขาทำอย่างนี้แน่นอนเพราะเขาต้องให้คนของเขามีกินก่อนก็ถ้าครับถ้าคำถามนั้นนะครับผมว่าเราดูกรอบอย่างก่อนที่จะเป็น CPTPP อ่ะครับก็จะมี TPP TPP ที่ตอนแรกๆสหรัฐยังอยู่ครับก็จะตอนที่เขามาเจรจาหรือก่อนหน้านั้นที่พยายามจะเจรจา FTA ระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับประเด็นที่สหรัฐผลักดันมาสำหรับไทยมันก็จะมีเรื่องการเปิดสินค้าเกษตรนะครับซึ่งเราก็จะได้ยินอันนี้เป็นระยะอยู่เรื่อยๆนะครับสินค้าเกษตรแล้วก็เรื่องของสิทธิบัตรต่างๆเพราะสหรัฐเนี่ยมีความได้เปรียบในเรื่องของสิทธิบัตรเรื่องเทคโนโลยีเรื่องยานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือภาคบริการโดยเฉพาะภาคบริการทางการเงินผมว่าถ้า
ถ้าไบเดนมาถ้าเห็นในกรอบที่เราเห็นที่สหรัฐผลักดันมาก่อนหน้าที่จะเปลี่ยนเป็น CPTPP ก็น่าจะโน้มเอียงไปเรื่องเกษตรนะครับเรื่องเกษตรน่าจะเป็นเรื่องแรกๆเพราะว่ากระทบเป็นผลดีต่อเกษตรกรจำนวนมากเป็นฐานเสียงทางการเมืองซึ่งได้คะแนนถ้าทำสำเร็จน่าจะเป็นอันแรกๆนะครับเรื่องสิทธิบัตรก็เป็นสิ่งที่เขาคงจะทำต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในกรอบ CPTPP ด้วยดังนั้นเนี่ยมันมีความชอบธรรมที่จะเดินเรื่องนี้นะครับเรื่องบริการทางการเงินก็อาจจะทำแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ได้อะไรมากเท่ากับสองเรื่องแรกค่ะอาจารย์คะอย่างเรื่องเกษตรเนี่ยมีอะไรที่กระทบเราคะมีเกษตรตัวไหนที่กระทบเราครับก็จะเป็นพวกปศุสัตว์ครับนอกจากประเด็นเรื่องสิทธิบัตรพันธุ์พืชอะไรพวกนั้นที่คุยกันนะครับแล้วเป็นข้อกังวลนะครับน่าจะเป็นปศุสัตว์เพราะว่าปศุสัตว์เนื้อหมูเรายังเคยได้ยินข่าวช่วงหนึ่งซึ่งสหรัฐจะพยายามผลักดันให้เรานำเข้าเนื้อสุกรนะครับอันนี้เรื่องประเด็นเหล่านี้ครับก็คงจะมีสินค้าเหล่านี้แล้วก็อันนี้ความสามารถในการแข่งขันของเขาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่ถ้าเขาผลักดันแล้วเขาตั้งเงื่อนไขแล้วเราจำเป็นจะต้องพิจารณาเงื่อนไขเหล่านั้นก็อาจจะมีผลตามมาครับค่ะอย่างบริการทางการเงินอันนี้จะไม่แรงหรือว่าไม่กระทบเราเป็นวงกว้างมากกว่าการเกษตรไม่แรงเนี่ยไม่แรงเท่ากับช่วงก่อนที่โอ้โหหลายเป็น10ปีที่แล้วที่พูดถึงบริการทางการเงินช่วงนั้นน่าจะกังวลมากกว่านี้แต่ว่าเราทางการไทยเนี่ยค่อยๆปรับค่อยๆเปิดเสรีทางการเงินมากขึ้นคำว่าเสรีเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศได้สะดวกขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเขามาให้บริการทางการเงินผมว่าเราก็พอจะมีช่องทางที่จะซื้อบริการการลงทุนในต่างประเทศได้อยู่แล้วแต่มันก็คงจะมีผลด้านการแข่งขันเกิดขึ้นแต่ประเด็นที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ว่าผลกระทบไม่มากเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้กระทบในวงกว้างต่อประชาชนผู้บริโภคไม่เหมือนกับเรื่องอาหารไม่เหมือนต่อเรื่องสินค้าเกษตรนะครับบริการทางการเงินถ้ากระทบก็คงกระทบต่อผู้ให้บริการก็คือผู้เล่นที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินสัญชาติไทยในปัจจุบันซึ่งไม่ใช่ประชาชนผู้บริโภครายย่อยหรือเกษตรกรถ้าเกษตรกรโดนกระทบอย่างเช่นมีการนำเข้าเนื้อสุกรนะครับจากสหรัฐแล้วก็แข่งขันได้อย่างนี้นะครับอันนี้มันก็มีผลต่อคนเลี้ยงสุกรในประเทศไทยต่อฟาร์มต่อสินค้าเกษตรอีกหลายตัวในซัพพลายเชนตรงนั้นครับค่ะอาจารย์สรุปแล้วประเทศไทยตอนนี้ถ้าเปรียบเป็นบริษัทเนี่ย cash flow หรือว่าเงินสภาพคล่องเงินสดเรายังดีอยู่นะคะยังดีครับก็วันนี้เป็นข้อโชคดีคือเรายังแม้เราจะเจอเหตุการณ์ติดลบย่ำแย่ในปีนี้แล้วการฟื้นตัวยังไม่แน่นอนแต่ว่าสภาพคล่องดีมากเมื่อเทียบกับปี40นะครับนี่ต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำทุนสำรองของเราต้อง 200,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็ยังเกินดุลบัญชีเดือนสะพัดไม่ว่าตัวเลขส่งออกเราจะติดลบก็ตามนะครับดุลบัญชีเดือนสะพัดอาจจะเกินดุลน้อยลงแต่ก็ยังเป็นบวกอยู่ก็แปลว่าโดยสุทธิเน็ตๆเนี่ยเรายังสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นบวกเข้ามาซึ่งอันนั้นสำคัญนะครับแล้วเราไม่ค่อยมีหนี้ต่างประเทศดังนั้นเนี่ยไอ้แรงกระตุกจากการเอาเคลื่อนย้ายเงินออกใดๆเนี่ยไม่ค่อยมีผลกับเราหรือไม่ได้ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินในประเทศแล้วก็ไม่ได้กังวลเรื่องนั้นฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความได้เปรียบเป็นความโชคดีว่าเรามาเจอเหตุการณ์โควิดในยามที่เรามีพื้นฐานทางการเงินในประเทศค่อนข้างแข็งแกร่งระบบสถาบันการเงินก็มีสภาพคล่องค่อนข้างสูงดูจากดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำนะครับฉะนั้นมันก็ไม่ได้เป็นประเด็นที่ว่าขาดเงินกันแล้วจะช็อตเงินกันแล้วต้องหาเงินกันจ้าละวันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับอันนี้พูดถึงในภาพรวมนะครับเพียงแต่ว่าจากนี้ไปอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเราจะโตกันต่ำนิดนึงใช่ไหมฮะจะโตกันต่ำนิดนึงครับ2-3%หรือเปล่าโตกันใช่ครับแล้วก็ระยะเวลาอาจจะยาวฉะนั้นเราจะอยู่เราแข็งแรงแต่ว่าเราจะต้องอยู่กับมันนานก็ต้องอดทนกันหน่อยครับค่ะ
ฉะนั้นถ้าเราโตกันขนาดนี้เงินในกระเป๋าเราก็คงจะไม่มากไปกว่านี้นะอาจารย์นะครับครับก็ประเด็นแค่ประเด็นที่ผมเรียนคือถ้าตรงข้ามกันถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราขัดดุลเหมือนกับปี40ค่ะไม่มีเงินตราต่างประเทศเลยมีแต่หนี้ต่างประเทศเหตุการณ์มันจะไม่เป็นอย่างนี้ครับมันจะแย่กว่านี้มากๆเลยอันนั้นเราอาจจะเป็นหนี้กันต่อหัวกันมากขึ้นนะคะอันนี้เฉลี่ยหนี้ต่อหัวยังไม่เยอะใช่ไหมอาจารย์หนี้ต่อหัวก็ถ้าเทียบต่อ GDP ก็ต้องรับว่ามันคงต้องสัดส่วนนี้มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับทั้งหนี้รัฐบาลและเอกชนแต่เพราะว่า GDP ตัวหารมันต่ำนะครับแล้วก็ตัวหนี้เองเนี่ยถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเขาชำระคืนหนี้ไม่ได้นะครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยจำนวนหนึ่งเขาไม่สามารถคืนหนี้ได้ในระดับที่ปกติครับฉะนั้นตัวยอดหนี้เนี่ยมันจะคาอยู่นานและช้าในการชำระคืนนะครับฉะนั้นสัดส่วนเนี่ยมันก็เลยจะค่อนข้างสูงครับแล้วก็จะกลายเป็นว่าเหมือนมีลูกตุ้มนะฮะอาจารย์จะเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรก็ต้องเอามาใช้หนี้ก่อนก็อาจจะทำให้การบริโภคจะไม่ได้ดีมากใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับมันเป็นช่วงที่เราต้องปรับตัวกันนะครับผมว่ามันจะเจอหลายเลยโจทย์ซ้อนกันอย่างที่ผมเรียนคือโจทย์เดิมก็มีประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกมีเรื่องความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีเรื่องสงครามการค้ามีเรื่องการเปลี่ยนเทคโนโลยีแล้วมีเรื่องโควิดเข้ามาอีกหลายเลยโจทย์เกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกันครับค่ะก็ทั้งหมดที่อาจารย์พูดถึงนะคะที่หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาพร้อมกันมันก็เลยนำมาซึ่งคำตอบของวันที่19กันยายนนี้นะคะว่าอาจารย์บอกว่าถึงแม้ว่าจะถ้าไม่ได้มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างที่บอกว่า2ประเด็นหลักๆนั้นก็จะไม่กระทบเศรษฐกิจมากแต่ว่าเผอิญว่าแรงร่างกายเราเนี่ยความเปราะบางเรามันมีมากขึ้นเพราะว่าเราเจอปัญหาหลายๆอย่างแล้วก็ร่างกายไม่ได้แบบว่าเฟรชเหมือนช่วงปี35ตั้งแต่ปี35มาที่เราเกิดปัญหาทางการเมืองอันนั้นเรายังรู้สึกว่ายังวิ่งได้ค่อนข้างเยอะนะฮะอาจารย์ตอนนี้ก็อาจจะวิ่งได้น้อยลงแล้วแล้วก็ร่างกายก็ไม่ได้แข็งแรงเท่านั้นการฟื้นก็อาจจะค่อนข้างฟื้นลำบากก็ได้เห็นภาพรวมมากทีเดียวนะคะอาจารย์ชาวขาวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากมากนะคะที่มาให้ความรู้ให้ข้อมูลกับแฟนๆ Money Chat ถ้าแฟนๆ Money Chat เห็นว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปในชุมชนนักลงทุนของเราด้วยแชร์ให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยก็จะมีเตือนอย่างสม่ำเสมอเวลามีสัมภาษณ์ดีๆแบบนี้วันนี้ขอบพระคุณดร.ชาวเก่งชนมากนะคะจากบริษัทสุวิชัยกสิกรไทยจังขอบพระคุณค่ะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะอาจารย์ค่ะดีครับ